ไปยังไงนะคะเดี๋ยวเราติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะโอเคมาแล้วตอนนี้บริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจากปกติคือมีกลุ่มที่มาให้กำลังใจเนี่ยอยู่เรือนรอบนอกตอนนี้เข้าไปในส่วนของรอรับตัวผู้ต้องหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเข้าไปประมาณ30สวัสดีค่ะลูกเพจอีจันมีการปรบมือตอนนี้อีจันอยู่ที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะเพื่อมาเกาะติดสถานการณ์นะคะหลังจากที่ศาลเนี่ยมีคำสั่งปล่อยตัว4แกนนำของคณะราษฎรนะคะได้แก่นายสมยศนายเอกชัยนายสุรนาถและนายอานนท์นำพานะคะซึ่งบรรยากาศที่เห็นอยู่ณขณะนี้ก็เป็นประชาชนจำนวนหนึ่งนะคะที่มารอรับทั้ง4แกนนำนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็จะได้ยินเสียงมีการปรบมือแล้วก็แสดงความดีใจนะคะความเป็นไปเป็นมาของวันนี้ก่อนนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับผู้ต้องขังนะครับทั้ง4คน1คุณอนันต์นำพานะครับคุณเอกชัยคุณสมยศแล้วก็คุณตันนี่นะครับครบกำหนดฝากขังนะครับทีมทนายความได้ยื่นคำร้องคัดค้านการฝากขังของพนักงานสอบสวนนะครับศาลท่านได้มีคำสั่งยกคำร้องขอฝากขังนะครับดังนั้นแล้วทั้ง4คนจะได้รับการปล่อยตัวนะครับแต่วันนี้นะครับจะได้รับการปล่อยตัวในเวลาเที่ยงคืนของวันนี้นะครับเพราะอะไรทำไมครับเพราะอย่างนี้นะครับเพราะว่าตามหมายขังของศาลที่กำหนดเนี่ยศาลบอกว่าให้ขังตั้งแต่วันที่27นะครับ7วันก็คือของคุณอนันต์ลภาก็จะครบวันนี้นะครับพอครบวันนี้ก็คือหมดเวลาเที่ยงคืนก็จะได้ออกมาตอนนี้คือเตรียมรอออกแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เดือนตามแจ้งว่าอยู่ในจุดที่เตรียมรอออกแล้วได้ออกแน่นอนและไม่มีการอายัดใดๆทั้งสิ้นแสดงว่าทั้ง4คนวันนี้จะได้กลับบ้านอย่างแน่นอนนะครับในเวลาเที่ยงคืนจะปล่อยตัวออกมานะครับก็ต้องขออนุญาตเรียนชี้แจงต่อพี่น้องสื่อมวลชนแบบนี้ครับผมทั้งหมด4คนจะได้ออกมาพร้อมกันและได้กลับบ้านอย่างแน่นอนครับไม่มีประเด็นอื่นใช่ไหมคะทนายคืออย่างนี้นะครับคืออย่างเคสกรณีของน้องเพนกวินแล้วก็น้องไม้นะครับที่จะได้ออกตอน2ทุ่มวันนั้นเพราะว่าศาลท่านมีหมายปล่อยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยน้องจะต้องถูกขังทั้ง2วันแต่ศาลมีหมายปล่อยนะครับเจ้าหน้าที่เรือนจำก็เลยปล่อยทันทีแต่สำหรับกรณีนี้นะครับเนื่องจากครบกำหนดฝากขังวันนี้ศาลท่านไม่ได้ออกหมายปล่อยก็ต้องรอเวลาที่คืนนะครับผมคิดว่าก็เป็นไปตามกระบวนการนะครับในเรื่องสภาพจิตใจทั้ง4คนตอนนี้เป็นยังไงผมยังไม่ได้พบเจอทั้ง4คนเพราะว่าเขายังอยู่ในเรือนจำอยู่แต่คิดว่าทั้ง4คนเนี่ยเจ้าหน้าที่เรือนจำแจ้งว่ารอปล่อยแล้วออกมาอยู่ในจุดที่กำลังจะปล่อยแล้วก็ได้กลับบ้านประสานทางผู้กำกับสถานีตำรวจนะครับนครบาลประชาชื่นแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เรือนจำยืนยันว่าไม่มีการอายัดตัวครับผมเรื่องเวลาปล่อยนะครับทางเจ้าหน้าที่เรือนจำก็แจ้งว่าพอ
หมดวันนี้เขาก็ถือว่าหมดตอนเวลาเที่ยงคืนครับก็ผมก็คิดว่าเป็นไปตามที่เขาชี้แจงอธิบายมาครับเป็นการดึงเวลาไหมฮะต้องรอเที่ยงคืนเนี่ยครับต้องถามคนที่เข้ามาเยี่ยมนะครับเพราะว่าเราแบ่งศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยแบ่งเยี่ยมหลายคนหลายทีมนะครับเรื่องยาเนี่ยผมเองไม่สามารถตอบได้เอาตามนั้นนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเวลาเที่ยงคืนครับทนายจะอยู่ด้วยใช่ไหมครับทนายรอทั้งอยู่ครับเพราะว่าผมประสานกับทางเจ้าที่เรือนจำกับทางเจ้าที่ตำรวจว่าในช่วงระยะเวลาที่จะถ่ายนะครับเพื่อความปลอดภัยของทั้ง4คนเนี่ยผมขอความอนุเคราะห์ว่าทีมทนายความนะครับจะเข้าไปรับตัวด้านหน้านะครับเพื่อปัญหาเรื่องความปลอดภัยครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากไปดูแล้วมันร้อยหนึ่งค่ายกไม้ร้อยหนึ่งอีข่าวสดทั้ง4คนนะคะจากการที่ออกมาให้คำตอบนะคะคุณผู้ชมตามตลอดนะคะมีความรู้สึกคนนะคะคือเขาไม่ได้ไปครับเรือนจำเขาไม่ได้ซีเรียสนะครับเขาแจ้งว่าผมจะไปแน่นอนแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่จะไปเพื่อไปนะครับเพื่อปัญหาเรื่องความปลอดภัยว่าระหว่างเดินกลับมาอะไรอย่างนี้จะไม่ได้มีปัญหาตู้แย้งกันเหมือนกรณีก่อนแล้วมวลชนจะอยู่ในส่วนนี้ได้ไหมครับตามกฎหมายคือไปปล่อยวันพรุ่งนี้ในความเห็นของผมคือเป็นการควบคุมที่ไม่ชอบแน่นอนเพราะว่าเขาก็มองว่าพรุ่งนี้ไม่ได้กำหนดเวลาไม่ได้กำหนดเวลาศาลกำหนดก็คือว่าให้ขังตั้งแต่วันที่20นรเศษ7วันเขียนยังไงนะครับนรเศษนรเจ็ดวันเนี่ยสระเอสพศาลารอเรือสบดีมันเป็นวันอื่นแล้วมันจะกลายเป็นนรเศษแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าผมคิดว่าภายในหนองตูคือเนี่ยนาหนองมันยังเป็นกรอบที่ว่ายังสามารถรับได้ซึ่งแบบว่าของสุดยอดไม่เคยหมดวันนี้เราลูกเพจเมื่อสักครู่นี้นะคะทางทนายนรเศษนาหนองตูมนะคะซึ่งเป็นทนายของทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะได้ออกมาชี้แจงนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเกี่ยวกับกรณีของหลังจากที่ศาลได้มีการปล่อยตัวทั้ง4คนนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงทนายนะคะกระดึ๊บก็มาอันนี้ผมก็ยืนยันไม่ได้นะแต่ว่าวินาทีที่ผมคุยกับเขานะครับก่อนเดินออกมายืนยันว่าไม่มีหมายจับไม่มีหมายอายัดครับแล้วทางข้อมูลของทนายความนะครับทนายอนนท์เนี่ยมีหมายเรียกหมายจับหมายอะไรเพียงเดียวคือของคุณอนนท์นำพาเนี่ยเขามีคดีอื่นอยู่นะครับแต่ว่าคดีที่มีอยู่เนี่ยเป็นเพียงหมายเรียกนะครับไม่ใช่หมายจับดังนั้นเมื่อไม่ใช่หมายจับย่อมไม่สามารถนำมาจับกุมตัวไปได้ก็คือไม่ทางเรือนจำชี้แจงมาแล้วว่าวันนี้ไม่มีหมายจับล่วงหน้ามาก่อนทั้งทางเรือนจำแล้วก็ทั้งทางผู้กำกับสน.ประชาชื่นเนี่ยนะครับยืนยันมาแบบนั้นว่าไม่มีหมายจับเพื่อนำมาอายัดตัวครับฉะนั้นก็จะต้องปล่อยตัวตามกำหนดเวลาต้องครับครับแล้วเหตุที่เข้าไปเจรจาในใช้เวลานานเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเข้าไปสอบถามนะครับเพราะว่าเข้าไปสอบถามหลายเรื่องนะครับรวมถึงการขอรับหนังสือของคุณพฤทธิ์ชิวารักษ์คืนด้วยนะครับก็เลยใช้เวลานานครับจริงๆมันมีความเข้าใจผิดที่เข้ามาว่ากับไม่มีกฎในการปล่อยตัวผู้ต้องหาอย่างเป็นการคุณมีเช็คจริงไหมคือจริงๆแล้วกฎถามว่ากฎในการปล่อยตัวผู้ต้องหายามพิการหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าตั้งคำถามแบบนั้นไม่ถูกเราต้องตั้งคำถามบนหลักการที่ว่าตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ดีเนี่ยนะครับกำหนดไว้ว่าบุคคลเนี่ยจะต้องไม่ถูกคุมขังหรือควบคุมโดยพระราชาดังนั้นแล้วการที่ใครก็ตามจะถูกขังเนี่ยจะต้องมีกฎหมายหรือคำสั่งศาลมาขังใช่ไหมครับ
เมื่อคำสั่งศาลสั่งให้เขาขังถึงวันที่สองนะครับก็ขังได้ถึงวันที่สองเมื่อพ้นวันที่สองแล้วก็ต้องปล่อยตัวเขาออกมาถ้าไม่ปล่อยตัวเขาออกมาหลังจากนั้นในความเห็นของผมก็คือการขังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วครับดังนั้นแล้วอำนาจสูงสุดที่ผมคิดว่าทางเจ้าหน้าที่เรือนจำนะครับจะขังได้ก็คือถึงเวลาเที่ยงคืนนั่นดีกว่าตอนนี้ทั้ง4คนก็ทราบแล้วใช่ไหมว่าจะได้รับการปล่อยตัวในเวลาเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่เรือนจำแจ้งกับผมว่าทราบแล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่ในจุดที่เตรียมรอการปล่อยตัวแล้วแต่ว่าทางเองก็ยังไม่ได้เจอผมยังไม่เจอเพราะว่ามันยังเป็นจุดพื้นที่คุมขังอยู่เขาไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปครับครับแล้วก็คือทนายก็จะเช็คเรื่อยๆใช่ไหมครับว่าจะมีการอายัดตัวไม่หรือไม่ตั้งแต่เวลานี้ถึงเที่ยงคืนเพราะว่าต้องเฝ้าระวังในช่วงเวลานี้ใช่ครับก็คือจะประสานงานกับทางผู้กำกับสน.ประชาชื่นเรื่อยๆเพราะว่าถ้ามีการอายัดตัวผู้กำกับสน.ประชาชื่นจะต้องเป็นคนทำนำหนังสือแล้วก็หมายจับมาครับยังไงก็ต้องรู้แน่นอนใช่ไหมคะต้องรู้ครับเพราะว่าถ้ามีการอายัดตัวเนี่ยตามกฎหมายเขาเรียกว่ามันก็คือการจับตามหมายจับนั่นแหละพอการจับตามหมายจับเนี่ยนะครับผู้ถูกจับเนี่ยต้องมีสิทธิ์พบและปรึกษาทนายความเป็นการส่วนตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 7/1 ดังนั้นแล้วเมื่อเขาจะถูกจับเขาก็ต้องได้พบกับทนายความของเขาเพื่อปรึกษาว่ามันจะเป็นอย่างไรจะถูกนำตัวไปไหนอย่างไรนะครับถ้าจะมีการจับกุมตัวเราต้องได้พบเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเที่ยงคืนนายก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอยู่ครับแต่ว่าอาจจะขออนุญาตออกไปทานข้าวสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวกลับเข้ามาทนายอยู่กี่ท่านคะทั้งหมดที่วันนี้ทีมทนายมาทั้งหมดประมาณ 6-7 ท่านครับขอบคุณค่ะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเสียงของทางทนายนรเศรษฐ์นาหนองตูมนะคะซึ่งเป็นทนายความของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีหลังจากที่ทางศาลอาญาเนี่ยได้มีการยกคำร้องขอฝากขังแกนนำและผู้ร่วมชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรทั้ง4คนนะคะได้แก่นายอานนท์นำพานายสมยศพฤกษาเกษมสุขนายเอกชัยหงกังวานและนายสุรนาถแป้นประเสริฐนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางทนายก็ได้มีการชี้แจงนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยได้มีการบอกว่าทั้ง4คนนี้เนี่ยจะมีการถูกปล่อยตัวอย่างแน่นอนนะคะแต่เป็นในเวลาเที่ยงคืนนี้นะคะซึ่งเป็นตามกำหนดเวลาของหมายจับนะคะและมีการยืนยันว่าการปล่อยตัวทั้ง4คนนี้เนี่ยจะไม่มีการอายัดตัวอย่างแน่นอนนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางทนายก็ได้มีการบอกว่าได้พูดคุยกับทางผู้กำกับสน.ประชาชื่นแล้วนะคะเรียบร้อยซึ่งตอนนี้เนี่ยทางทนายก็จะต้องมีการรอจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะคะเพื่อที่จะรอรับแกนนำทั้ง4นะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็มีทางทนายของศูนย์ทนายความสิทธิ์เพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะมาอยู่ประมาณ 6-7 ท่านนะคะโอเคซึ่งข้อหาที่ทั้ง4คนนี้โดนนะคะก็คือนายอานนท์เนี่ยถูกตำรวจควบคุมตัวนะคะเมื่อวันที่15ตุลาคมนะคะบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะในข้อหาม.116นะคะฐานยุยงปลุกปั่นกรณีการชุมนุมเมื่อวันที่19ถึง20กันยานะคะที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะส่วนนายสมยศพฤกษาเกษมสุขนะคะอดีตนักโทษคดี112นะคะและเป็นแกนนำกลุ่ม24มิถุนายนนะคะได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลาดพร้าวนะคะควบคุมตัวนะคะเนื่องจากมีหมายจับของสน.ชนะสงครามนะคะเมื่อวันที่16ตุลาคมนะคะก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังถูกดำเนินคดีนะคะ
ม116เช่นเดียวกับนายอานนท์นำพานะคะก็คือฐานยุยงปลุกปั่นกรณีการชุมนุมเมื่อวันที่19 20กันยายนนะคะที่สนามหลวงค่ะส่วนนายเอกชัยหงกังวานะคะผู้ต้องหาคดีม110นะคะถูกจับกุมพร้อมกับนายสมยศนะคะโดยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดุสิตนะคะจับกุมในคดีประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินีนะคะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110นะคะด้านนายสุรนาถแป้นประเสริฐนะถูกจับกุมตอนที่กำลังจะไปมอบตัวนะคะที่สน.ดุสิตค่ะเมื่อวันที่21ตุลาคมค่ะซึ่งเป็นคดีเดียวกับนายเอกชัยนะคะในคดีประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินีนะคะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110ค่ะโดยเมื่อช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางเพจศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะได้มีการโพสต์ข้อความนะคะระบุว่าศาลอาญาเนี่ยได้มีการยกคำร้องขอฝากขังแกนนำและผู้ร่วมชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรทั้ง4คนนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่แอดได้กล่าวไปนะคะก็คือนายอานนท์นายสมยศนายเอกชัยและก็นายสุรนาถนะคะซึ่งเวลาประมาณ2ทุ่มนะคะทางทนายเนี่ยก็ได้มีการออกมาชี้แจงนะคะว่าทั้ง4คนนี้เนี่ยจะได้รับการปล่อยตัวอย่างแน่นอนนะคะในเวลาเที่ยงคืนนะคะตามกำหนดการนะคะซึ่งมีการยืนยันนะคะว่าการปล่อยตัวทั้ง4คนในวันนี้เนี่ยจะไม่มีการอายัดตัวอย่างแน่นอนนะคะซึ่งทางทนายเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยนะคะกับทางท่านผู้กำกับสน.ประชาชื่นแล้วเรียบร้อยนะคะยืนยันไม่มีหมายจับที่จะอายัดตัวนะคะขณะนี้เนี่ยทางทนายเนี่ยก็จะมีการรอนะคะจนกว่าจะถึงเที่ยงคืนนะคะกำหนดเวลาในการปล่อยตัวซึ่งตอนนี้เนี่ยบรรยากาศด้านหน้าของเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะก็จะมีประชาชนบางส่วนนะคะยังคงนั่งรอปักหลักรออยู่ด้านหน้าของเรือนจำนะคะคาดว่าน่าจะรอกันถึงเที่ยงคืนเลยนะคะเวลาที่ทางทั้ง4เนี่ยจะถูกปล่อยตัวนะคะคือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางแกนขออภัยค่ะทางทนายเนี่ยก็ได้มีการยืนยันนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยแจ้งว่าทั้ง4คนเนี่ยรับรู้แล้วนะคะว่าในวันนี้เนี่ยจะถูกปล่อยตัวในเวลาเที่ยงคืนนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยทั้ง4ก็ได้มีการเตรียมตัวนะคะเตรียมความพร้อมที่จะออกจากเรือนจำแล้วนะคะโอเคตอนนี้นะคะนอกจากจะมีประชาชนบางส่วนแล้วเนี่ยก็ยังมีกองทัพสื่อจำนวนหนึ่งนะคะในยังคงปักหลักรอทำข่าวนะคะการปล่อยตัวทั้ง4คนนะคะในเวลาเที่ยงคืนนะคะซึ่งถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวอีจันจะติดตามและรายงานให้ทราบต่อไปนะคะลูกเพจโอเคแต่ตอนนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะโอเคเดี๋ยวแอดขออนุญาตจบไลฟ์นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ